มวยคู่ค้ำของรายการศึกวันวีรพลบวกหมูสะพานใหม่ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับศุกร์ที่18มีนาคมครับยอด 309,000 ต่างชาติ89คนครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของโรเบิร์ตไฟเตอร์มวยไทยนะครับหรือว่าพันมงคลเพชรภูธรครับขึ้นทางมุมน้ำเงินนะครับเจอกับทางด้านของพยัคฆ์ร่มเกล้าศักชัยโชติครับด้วงศักชัยโชติถอดมงคลให้ขึ้นทางมุมแดงนะครับมวยคู่นี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก106ปอนด์ครับพยัคฆ์ร่มเกล้านะครับเดินเข้าหาครับจากเขตร่มเกล้ากรุงเทพครับแหมเตะหลุดเจอแข้งขวาปั๊บเข้าให้ครับเต็มตูดยก3นะครับพยัคฆ์ร่มเกล้าต่อ19นะครับเป็นมวยเปิดเกมทรงเดินครับกรรมการนี่วิสุทธิ์ยิ่งอุปการแหมเจ้าโรเบิร์ตนี่ผมยาวเฟื้อยเลยครับแข้งขวาไม่ถึงครับพยัคฆ์ร่มเกล้าค่อยๆโยกเข้าไปครับขวาเจอขวาแข้งซ้ายครับแหมซ้ายไปพยายามเจาะยางพยัคฆ์ร่มเกล้าเดินครับแทงเข่าขวาครับผลักออกระหว่างขวาตามครับโรเบิร์ตต่างชาติชอบใจครับแข้งขวาครับเตะขวาไม่ถึงครับพยัคฆ์ร่มเกล้าแต่ยังเปิดเกมเดินครับแข้งซ้ายครับแหมโรเบิร์ตถอยพลางเตะพลางครับเจอแข้งขวาของพยัคฆ์ร่มเกล้าขวาราคาครับขวาราคาครับโดนเตะกินปลาเอาสับลากไปทีนึงเจอแข้งขวาเจาะยางครับแข้งซ้ายเจาะยางไปที่เดิมครับยางจะระเบิดหรือเปล่าฮุกซ้ายไม่ถึงแข้งซ้ายครับหลบไม่พ้นครับตีเข่าขวาครับพยัคฆ์ร่มเกล้าตีเข่าขวาครับโรเบิร์ตแทงซ้ายโต้พยัคฆ์ร่มเกล้าตีขวาครับแหมลักขานี่มันเหลืออยู่ข้างเดียวครับดันล้มไปเลยครับกรรมการที่สุดสับมือชกต่อหมดยก3ครับหมดยก3ขึ้นยก4ครับพยัคฆ์ร่มเกล้านี่ยังต่อครับ 7-4 ครับแหมต่อแพงกว่าเดิมอีกโรเบิร์ตอาจจะมองว่าถอยเยอะไปครับต้องปรับเกมบ้างแล้วครับทีมงานของโรเบิร์ตไฟเตอร์มวยไทยของคุณมิตรนครนะครับสุเมธซื่อสัตบงกตครับแทงเข่าซ้ายซ้ายราคาครับแทงขวาขวาจึ๊กเข้าให้เสียบซ้ายซ้ายโต้เสียบขวามาเจอขวาเอาละครับเอ็งมาค่าคืนครับเอาเสียบขวาแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายแทงซ้ายสวยครับแข้งขวาของพยัคฆ์ร่มเกล้าโรเบิร์ตเจอเข่าขวาอีกแล้วครับแกออกเยอะครับพยัคฆ์ร่มเกล้าครับออกไม่หยุดครับแต่ว่าโรเบิร์ตมาเน้นเข่าครับกองเชียร์โบกให้เดินแล้วนะครับโบกให้เดินแต่ว่าไม่ยอมเดินครับเป็นทางด้านของพยัคฆ์ร่มเกล้าเดินต่อแทงเข่าขวาครับพยัคฆ์ร่มเกล้าทีมงานก็เองก็พยายามจะเปลี่ยนเกมนะครับเพราะว่าถอยแล้วไปรับอาวุธคู่ต่อสู้ครับแล้วมวยทรงถอยนี่ไม่ค่อยได้รับเครดิตจากกรรมการอยู่แล้วครับก็ต้องรู้แหละครับนักมวยครับชกไปด้วยก็ต้องคิดไปด้วยแต่ว่ายกนี้สู้ได้ดีนะครับผลักออกระหว่างแข้งซ้ายครับโรเบิร์ตเตะได้มาถอยพยัคฆ์ร่มเกล้าเดินแข้งขวาเตะไม่เข้าครับแข้งนี้วืดฮุกซ้ายวางขวาไปครับขวางแทงซ้ายครับเจอซ้ายครับสับมือชกลุยต่อโอ้โหเจอศอกขวาครับแทงเข่าขวาแทงขวาไปครับเสียบขวาโต้แทงขวาครับพยัคฆ์ร่มเกล้าเอ็งทีฆ่าทีเอ้าซ้ายด้วยซ้ายและขวางและคาครับยังไม่เดินอีกครับโรเบิร์ตครับยังไม่เดินครับไม่เป็นไรครับพยัคฆ์ร่มเกล้าบอกว่าชอบครับชอบเดินแทงซ้ายแทงขวาอ้าวเสียหลักล้มแข้งซ้ายครับตีเข่าซ้ายแล้วก็ขวางไว้ครับโรเบิร์ตโอ้จริงๆแล้วถ้าเกิดแกหันหน้าสู้นี่จังหวะทำได้แล้วเดินบ้างนี่จะดูดีกว่านี้เยอะนะครับ
ไม่เป็นไรครับปรับกันไปเรื่อยครับนักมวยพัฒนาการไม่หยุดนิ่งครับถ้าเกิดหยุดนิ่งนี่ไม่ไหวครับคู่ต่อสู้นี่ไปไกลพยักร่วงกล้าวโอ้เจอแข้งขวาครับแหมโรเบิร์ตเองก็มั่นใจนะครับแข้งซ้ายพยักร่วงกล้าววางแข้งขวาแทงเข่าซ้ายครับพยักร่วงกล้าวเอาล้มอีกแล้วครับเจียวจ้าวครับแบบนี้ครับเจียวจ้าวครับยังพอมีหวังอยู่ครับยังพอมีหวังแข้งขวาครับโรเบิร์ตดูแกก็เตะดีครับเตะได้ทีเดียวมาถอยเอาได้แข้งซ้ายเจอขวาของพยักร่วงกล้าวครับหมดยก4ครับเช็คเรตติ้งหน่อยได้เล่นครับแบบนี้ยกสุดท้ายครับปล่อยตัวมาครับพยักร่มกล้าวนี้ยังต่ออยู่ 2-1 ครับแข้งแรกแข้งเตะหลุดครับเจอแข้งซ้ายโรเบิร์ตปรับเกมนะครับเป็นฝ่ายเดินบ้างก็ดูยังถือว่ายังไม่ได้อยู่ในช่วงที่ร่างกายนี้สมบูรณ์เต็มที่ครับแข็งแรงเต็มที่ครับแต่ว่าก็เก่งในเวทของเขาครับยังไม่โตเต็มเวทครับยังมีแกว่งอยู่บ้างแต่ว่าอาวุธออกไม่หยุดครับดูแล้วเพลินครับโรเบิร์ตได้แข้งขวาออกมามั่นใจครับแข้งซ้ายแหมซ้ายจังหวะไม่ได้โยนเข่าซ้ายครับพยักโรเบิร์ตก็ตีซ้ายยัดเข้าไปอีกทีนึงชู2มือชูเองไม่ได้ต้องรอกรรมการชูครับพยักล้มกล้าวแข้งขวาแข้งขวาไปเจอขวาโต้แข้งซ้ายครับพยักล้มกล้าวขวาครับโรเบิร์ตโต้ได้ซ้ายพยักล้มกล้าวเก็บอาวุธแข้งขวาไม่โดนครับแม่เตะหลุดครับเจอแข้งซ้ายปั๊บเข้าให้ครับเดินครับแข้งขวาครับโรเบิร์ตครับนี่ครับมา2แข้งเลยครับแข้งซ้ายของพยักล้มกล้าวครับยังโยกต่อยังโยกต่ออ้าวทีขวาไว้ขวาไปอ้าวขวาเจอขวาแข้งซ้ายครับพยักล้มกล้าวตีเข่าซ้ายแม่นึกภาพไม่ออกว่าถ้าเกิดโรเบิร์ตแกเดินแกขยันจะเป็นยังไงครับท้ายๆครับท้ายๆเดินทุกยกครับพยักล้มกล้าวครับตีเข่าขวาเสียบขวาไปครับโรเบิร์ตโต้พยักล้มกล้าวตีขวากรรมการวิสุทธ์ครับแยกออกมาไม่เข้าบ้างแล้วครับโรเบิร์ตก็ไม่เดินครับหมดยกสุดท้ายครับมวยคู่นี้ภาคเดียวไม่พอราคาต่อรองนี่หลังครบยก5นี่ครับคุณผู้ชมครับโรเบิร์ตต่อ 5-1 เลยนะครับพลิกมาต่อครับคุณมิตรคอนะครับโปรโมเตอร์ฝั่งราชดำเนินครับเจ้าของศึกวันวิชัยครับชูไปที่พยัคฆ์ร่มเกล้านะครับนี่นะครับมวยเดินมวยขยันครับก็ชนะไป2-1เสียงนะครับธนงพุ่มพาณิชย์ให้โรเบิร์ตชนะ4948ส่วนสุภาพบุญรอดแล้วก็ภัยรัตน์ติถาพรครับให้พยัคฆ์ร่มเกล้าครับชนะ4948 2-1เสียงครับ